สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์ภาคเย็นนะคะประจำวันศุกร์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2566ยังคงอยู่กับเรา2คนนะคะคุณเอฟารีดาและแอนอารีรัตน์ค่ะค่ะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าทั้งวันเนี่ยในโลกโซเชียลแล้วก็ในสังคมต่างๆก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตของคุณชนสวัสดิ์อัศวเหมนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นบ้านใหญ่อัศวเหมในยุคบ้านขาวในนามของกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าเนี่ยนะคะหลังจากที่เจ้าตัวเสียชีวิตเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะในส่วนของทางชาวปากน้ำเองก็มีการตั้งแถวนะคะในการที่จะยกมือไหว้แล้วก็ร่ำไห้เพื่อที่จะรับศพของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์ที่กลับถึงบ้านเขาริมอ่าวเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงบ่าย2เนี่ยนะคะแล้วก็มีบุคคลใกล้ชิดที่ไปรอรับด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศเมื่อช่วงสักประมาณบ่าย2ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่บ้านขาวริมเจ้าพระยาในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านพักของนายชนสวัสดิ์อัศวเหมหลังจากที่ทราบข่าวร้ายก็มีทีมงานสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสมาชิกสภาเทศบาลสมุทรปราการนะคะแล้วก็ทีมงานสมุทรปราการก้าวหน้าผู้นำชุมชนที่ต่างทยอยเดินทางมารอรับศพที่หน้าบ้านซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าที่ทุกคนนั้นก็คือเสียบุคคลสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการไปนะคะทั้งนี้ยังได้มีการทำความสะอาดบริเวณรอบบ้านแล้วก็เตรียมจัดพิธีรดน้ำศพที่บ้านโดยภายในบ้านก็อนุญาตให้เพียงบุคคลใกล้ชิดที่เข้าไปได้เท่านั้นค่ะกระทั่งเวลา14:03 น.นะคะภายหลังจากที่รถกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมสถานนำร่างของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวเหมออกมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อมาตั้งทำพิธีรดน้ำศพแล้วก็สวดพระอภิธรรมศพที่บ้านขาวริมอ่าวเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งก็เป็นบ้านพักของคุณชนสวัสดิ์บรรยากาศเนี่ยนะคะก็มีขบวนรถตำรวจที่ขับนำพร้อมกับรถตู้โฟกของครอบครัวซึ่งมีกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าแล้วก็เหล่าผู้นำชุมชนท้องที่และนักการเมืองท้องถิ่นที่คอยตั้งแถวรอรับนะคะแล้วก็มีการยกมือไหว้บางรายเนี่ยถึงกับหลั่งน้ำตาแสดงความเสียใจนะคะก่อนที่จะมีรถกระบะขนลงเย็นตามเข้าไปด้านนางมณีรัตน์นะคะหรือว่าแม่ปิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในแม่บ้านคนสนิทของประธานหอการค้าสมุทรปราการเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ร่วมทำงานกับนายชนสวัสดิ์ก็เปิดเผยความรู้สึกทั้งน้ำตาด้วยความเสียใจบอกว่ารักแล้วก็นับถือคุณเอ๋มากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการร่วมงานแล้วก็ดูแลคุณเอ๋มาทราบดีถึงความตั้งใจแล้วก็ความดีที่คุณเอ๋เนี่ยได้ทำไว้ให้กับชาวสมุทรปราการทุกประการเป็นอย่างดีเนี่ยนะคะแต่ว่าในส่วนของบรรยากาศที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาอย่างที่เล่าให้ฟังไปเนี่ยนะคะก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะแล้วก็บอกว่าทันทีที่ในส่วนของรถขนศพเนี่ยมาถึงที่บ้านเนี่ยนะคะก็ไม่ได้อนุญาตให้คนภายนอกเนี่ยเข้าไปแม้กระทั่งสื่อมวลชนส่วนคนในครอบครัวก็ยังไม่ได้มีใครที่ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วหรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณชนสวัสดิ์แต่อย่างใดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้จะเป็นการเคารพศพของญาติแล้วก็บุคคลใกล้ชิดโดยไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไปส่วนกำหนดพิธีศพของนายชนสวัสดิ์อัศวเหมนะคะเสาร์ที่1เมษายนก็จะเริ่มในช่วงเวลา16:00 น.จะมีการรดน้ำศพจากนั้นในช่วงเวลา19:00 น.จะมีการสวดพระอภิธรรมนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่2เมษายนก็จะงดสวดนะคะจากนั้นวันที่3เมษายนแล้วก็วันเสาร์ที่8เมษายน2566ในเวลา19:00 น.จะมีการสวดพระอภิธรรมหลังจากนั้นก็จะเปิดสวดทุกวันอังคารจนกว่านะคะกำหนดจะถึงกำหนดพิธีชาปนกิจนั่นเองแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่ทางด้านคุณเอสเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็มีคนหลายๆคนเนี่ยนะคะที่อยากจะทราบความรู้สึกของคุณพ่อนะคะก็คือคุณวัฒนาอัศวเหมเนี่ยก็ปรากฏว่าในส่วนของครอบครัวอัศวเหมเองเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการเริ่มพิธีทางศาสนาที่เราแจ้งไปซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของคุณวัฒนาเองก็โทรมาให้กำลังใจแล้วก็ยืนยันว่าการเมืองกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าเนี่ยจะยังเดินหน้าต่อนะคะแม้ว่าจะขาดนายท้ายเรือคนสำคัญอย่างนายชนสวัสดิ์อัศวเหมก็ตามค่ะโดยเรื่องนี้นายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าก็พูดว่าขณะนี้เนี่ยทางครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิด
ได้มีการจัดเตรียมสถานที่แล้วก็ในส่วนของพิธีการต่างๆนะคะภายในครอบครัวซึ่งคาดว่านะคะร่างของคุณชนสวัสดิ์เนี่ยอันนี้คือให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงสายๆนะคะบอกว่าจะเดินทางมาถึงบ้านพักในช่วงเวลาบ่ายสองของวันนี้แล้วก็บอกว่าวันพรุ่งนี้ช่วง4 โมงเย็นเนี่ยจะมีการพิธีรดน้ำศพอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพในช่วงเวลา19 นาฬิกาซึ่งก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา7 คืนนะคะยกเว้นวันอาทิตย์ที่2 เมษายนจากนั้นจะมีการเก็บร่างของนายชนสวัสดิ์ไว้ก่อนแล้วก็จะรอฤกษ์สะดวกอีกครั้งว่าจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันใดอย่างไรก็ตามนะคะอยู่ระหว่างการดำเนินการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพด้วยส่วนพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็จะยังไม่ได้เดินทางมาในวันนี้นะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างการประสานกันว่าจะเดินทางมาในวันใดซึ่งพลเอกประวิตรเนี่ยขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีความตั้งใจความสมัครสมานสามัคคีที่จะดำเนินการกันต่อไปนะคะทั้งนี้นายสุนทรขอให้เลิกพูดถึงเรื่องราวของการเลือกตั้งได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าจะมีการรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อกันในสัปดาห์หน้านี้แล้วคงต้องเดินหน้าแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าเนี่ยมันก็เหมือนเรือลำหนึ่งที่ไม่มีคนคัดท้ายในช่วงเวลานี้คุณสุนทรบอกนะคะคือให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแล้วก็น้ำตาคลอเบ้าทีเดียวยืนยันบอกว่าทางกลุ่มเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันและเชื่อว่าทีมงานทุกคนจะเข้าใจนะคะว่านายชนสวัสดิ์นั้นต้องการอะไรและจะดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายชนสวัสดิ์แล้วก็เปิดเผยด้วยนะคะบอกว่าที่ผ่านมานายชนสวัสดิ์เนี่ยขอให้ทุกคนทำงานเต็มความสามารถแล้วก็เต็มที่และเป็นเรื่องปกติที่ขณะนี้ทีมงานทุกคนก็คือเสียขวัญแล้วก็กำลังใจแต่ว่ายืนยันนะคะว่ายังไงกำลังใจก็ยังดีอยู่นะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อถามว่านายชนสวัสดิ์เสียชีวิตจะเสมือนคนคัดท้ายเรือไม่อยู่กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าเนี่ยจะเต็มที่เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะคุณสุนทรก็เลยยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนี้นายวัฒนาอัศวะเหมบิดาของนายชนสวัสดิ์เนี่ยได้มีการโทรติดต่อพูดคุยตลอดทั้งคืนซึ่งท่านก็เป็นห่วงแล้วก็เสียใจเพราะว่าเป็นการสูญเสียบุตรชายทั้งอีกคนหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็สูญเสียไปแล้วคนหนึ่งนะคะก็คือคุณภูมิผลซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าในเรื่องจิตใจของนายวัฒนาเนี่ยก็ถือว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ได้ส่งกำลังใจมานะคะในการที่จะร่วมมือกันในการทำงานก็คือพวกเราก็พร้อมนะคะแล้วย้ำบอกว่าหากจะพูดกันตรงๆพวกเรายังคงทำงานกันเหมือนเดิมส่วนการจัดงานเนี่ยนะคะนายวัฒนาเนี่ยก็ไม่ได้มีการย้ำอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่กำชับให้ดำเนินการให้ดีที่สุดเพราะว่านายชนสวัสดิ์นั้นเป็นที่รักของประชาชนในพื้นที่เมื่อถามว่าใครจะมาเป็นผู้สานต่องานทางด้านการเมืองนะคะคุณสุนทรก็เลยบอกว่าทีมงานสมุทรปราการก้าวหน้าเคยสัญญากันไว้ว่าเราจะทำงานกันเป็นทีมไม่มีใครแตกแถวไปไหนไปด้วยกันนะคะทำอะไรก็ทำเหมือนกันหมดจะยังคงมีความสามัคคีกันเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะก็เรียกว่าเป็นการปิดฉาก24 ปีบนเส้นทางวิบากของผู้ชายที่ชื่อชนสวัสดิ์อัศวเหมค่ะทีนี้ในส่วนของการเสียชีวิตของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์เนี่ยนะคะวันนี้คุณกรุงศรีวิไลก็เดินทางไปด้วยนะคะให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่ายังทำใจไม่ได้ค่ะโดยนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกส.ส.สมุทรปราการพรรคพลังประชารัฐนะคะเดินทางไปที่บ้านขาวด้วยค่ะแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าเพิ่งจะกินข้าวด้วยกันไม่กี่วันที่ผ่านมาเองนะคะไม่คิดว่าจะจากไปเร็วขนาดนี้ยังทำใจไม่ได้แล้วก็คาดว่าทุกคนในจังหวัดสมุทรปราการก็ยังทำใจไม่ได้เช่นกันซึ่งพรรคพลังประชารัฐโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานงานนะคะเพื่อเตรียมมาร่วมงานของนายเอ๋ชนสวัสดิ์ด้วยค่ะเอาละค่ะไปกันที่เรื่องของนายชูวิทย์กันบ้างนะคะคุณชูวิทย์วันนี้เรียกว่าเล่นใหญ่ทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเตรียมเครื่องเส้นไหว้สัมภเวสีนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็ตามเตรียมไปพร้อมเลยด้วยนะคะแล้วก็มีเงินสดอีกด้วย6 ล้านบาทเงินสด6 ล้านบาทนี่ก็ใส่พานสีทองไปเลยนะคะไปมอบให้ผู้การกองปราบค่ะเปิดเผยว่าพลตำรวจโทปอปรานะคะรับฝากเงินก้อนนี้เนี่ยมาจากนายทุนแล้วก็นำมาให้ตนเองไปทำบุญและคำที่จะให้การให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำธุรกิจอาบอบนวดค่ะนี่แหละค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเริ่มต้นจากการปูผ้าสีขาวลงบนพื้นก่อนก็บอกแล้วชูวิทย์มาทีไรพร็อพเยอะเล่นใหญ่นะคะ
เป็นบรรยากาศที่กองปราบปรามนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ค่ะเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันนะคะผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามเพื่อนำเงินจำนวน6ล้านบาทที่ได้รับมาจากพลตำรวจโทอักษรย่อปอปราค่ะมาส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับให้ปากคำชี้แจงที่มาที่ไปของเงินก้อนดังกล่าวด้วยแล้วก็บอกว่าเพื่อเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจผู้สื่อข่าวรายงานด้วยค่ะว่าทันทีที่นายชูวิทย์เดินทางมาถึงนะคะนำผ้าขาวออกมาปูที่พื้นเลยพร้อมกับวางของเส้นไหว้ก็ประกอบด้วยไก่หัวหมูเป็ดผลไม้แล้วก็สุราค่ะแล้วคุณชูวิทย์ก็บอกว่าต้องการจะไหว้สัมภเวสีนะคะตามความเชื่อจากนั้นค่ะก็เรียงเงินสดนะคะที่เป็นธนบัตร 1,000 บาทวางซ้อนกันบนพานมูลค่ารวม6ล้านบาทค่ะก่อนที่ตัวนายชูวิทย์เนี่ยจะกล่าวนะคะระหว่างกล่าวเนี่ยก็พนมมือไปด้วยโดยบอกว่าข้าพเจ้านายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ขอเส้นไหว้หมูเห็ดเป็ดไก่เล่าให้กับสัมภเวสีเงินต่างๆที่นำมาตนก็รับและนำไปบริจาคแต่ว่ามีวิญญาณเร่ร่อนสัมภเวสีที่จะมาฉกฉวยแย่งซีนยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยตนทำอะไรเปิดเผยทุกอย่างค่ะจากนั้นนายชูวิทย์ก็แสดงเอกสารหลักฐานการบริจาคเงินนะคะแล้วก็อธิบายด้วยว่าเริ่มต้นเนี่ยรับมาเป็นเงินสดจากนั้นนำไปซื้อแคชเชียร์เช็คบริจาคให้กับโรงพยาบาลสิริราช3ล้านบาทแล้วก็นำอีก3ล้านบาทเนี่ยโอนเข้าบัญชีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วก็บอกด้วยว่าทั้งหมดเนี่ยทำอย่างตรงไปตรงมาไม่ผ่านบัญชีตนเองเลยรวมทั้งใบเสร็จหลังการทำบุญตนก็ไม่เคยนำไปลดหย่อนภาษีใดๆแล้วก็ยังบอกอีกว่าตนนี้เนี่ยที่ตนเองมาที่กองปราบเนี่ยนะคะก็เพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดยินดีที่จะคืนกลับไปอย่างต้นทางซึ่งเงินนี้เป็นเงินที่ผู้ที่ให้เนี่ยตั้งใจจะทำบุญอยู่แล้วในส่วนของช่องว่างค่ะที่เงินมาค้างอยู่กับตนระยะหนึ่งก่อนบริจาคนั้นเนี่ยเป็นเพราะการเดินทางไปบริจาคไม่สามารถที่จะทำได้ทันทีต้องนัดหมายกันล่วงหน้าก่อนที่จะไปบริจาคให้โรงพยาบาลเงินก้อนนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เศษเงินนะคะคุณชูวิทย์บอกแต่สำหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะมองว่าสามารถนำไปบำรุงบำเรอได้หลังมีข่าวว่าเงินก้อนนี้เนี่ยว่าจะต้องนำมาส่งมอบคืนเจ้าของเงินเองก็รู้สึกเสียใจค่ะคุณชูวิทย์บอกอีกว่าเงินก็คือเงินนะคะแต่ถ้าถามว่าที่มาของเงินเนี่ยนำมาจากไหนต้องไปถามนายพลอักษรย่อปอปลาละค่ะทั้งนี้ยืนยันด้วยว่าเงินก้อนนี้มันไม่ใช่การขู่เข็นไม่ได้ให้ในที่หลบซ่อนออฟฟิศก็ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ให้กันเมื่อวันที่30มีนาคม65ขณะนั้นเนี่ยตนอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีพักผ่อนอยู่ซึ่งต่อมาเนี่ยอยากจะทำบุญค่ะจนกระทั่งต้นปี66เนี่ยผู้ที่นำเงินมาให้เนี่ยก็ติดต่อเข้ามาอยากจะทำธุรกิจอาบอบนวดอยากปรึกษากับตนเองเพราะว่ามีความรู้เรื่องนี้คุณชูวิทย์เล่าต่อค่ะบอกว่าส่วนประเด็นการนำเรื่องที่ดินของตนเองไปเปรียบเทียบกับที่ดินเขากระโดงนะคะเป็นคนละประเด็นกันการที่ตนเองพูดว่าจะให้หรือบริจาคเป็นคนละประเด็นตอนนี้เนี่ยตนเองจะนำไปสร้างตึกและด้านหน้าทำเป็นสวนก็เป็นไปได้ทั้งหมดนั่นคือสิทธิ์ของตนเองเรื่องที่ดินเนี่ยยืนยันค่ะที่จะสู้ต่อไปนายชูวิทย์บอกด้วยว่าส่วนเรื่องของค่าเสี่ยงภัย 300,000 บาทของกรณีทนายคนหนึ่งค่ะที่ออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้ตนเองก็เลยอยากจะถามย้อนไปอีกเหมือนกันนะคะว่าวิชาทนายความเนี่ยต้องมีค่าเสี่ยงภัยด้วยหรือไม่ทั้งนี้ค่ะภายหลังจากเสร็จสิ้นการให้สัมภาษณ์แล้วนะคะนายชูวิทย์เขาก็นำเงินสดใส่กระเป๋าแล้วก็เดินทางออกไปพร้อมกับพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการปราบปรามนะคะแล้วก็ขึ้นไปยังบนอาคารกองบังคับการปราบปรามเพื่อไปให้ข้อมูลถึงที่มาที่ไปของเงินดังกล่าวค่ะแล้วก็ในการแถลงข่าววันนี้เนี่ยนะคะที่มีการจัดใหญ่มีพร็อพประกอบเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งนะคะที่คุณชูวิทย์เนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์ของคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยนะคะกับนายแทนไทยณรงค์กุลประธานเจ้าหน้าที่บริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดด้วยบอกว่าทั้งสองเนี่ยมีการพบกันโดยการประสานของพลตำรวจเอกชอช้างนะคะแล้วก็บอกว่าการพบกันครั้งนั้นเนี่ยสนธิระบุว่านะคะมีการกล่าวตำหนิแทนไทยเรื่องการทำการพนันออนไลน์
ส่วนตัวมองว่าการกระทำดังกล่าวไม่มีความสมเหตุสมผลและคาดว่าเป็นการทำเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นนะคะเป็นการทำเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นส่วนตัวเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจว่าถ้าเป็นสื่อใหญ่และเรียกแทนไทยเข้ามาตำหนินั้นไม่ใช่หน้าที่ของสื่อสำหรับพฤติการของสนธิเป็นแบบนี้มาโดยตลอดถ้าฟังข่าวอย่างมีสตินะคะคุณผู้ชมคุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่าคุณสนธิเรียกคุณแทนไทยเข้ามาตำหนิเรียกเข้ามากับการขอเข้าพบเนี่ยมันคนละเรื่องกันพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเมื่อวันที่23มีนาคมนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งของลิงก์ข่าวแนวหน้าแต่จริงๆลงกันทุกสื่อนะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่คุณชูวิทย์เนี่ยอุ้มพระเจ้าตากสินมาสาบานเลยหลังจากที่โดนทนายตั้มแฉเรื่องของเงิน6ล้านบาทเดี๋ยวพาไปดูพาดหัวข่าวของแนวหน้ากันสักนิดนึงนะคะแต่จริงๆเนี่ยพาดกันทุกสื่อเลยมันมีบางช่วงบางตอนที่คุณชูวิทย์เนี่ยให้สัมภาษณ์บอกเองนะคะพูดถึงประเด็นที่ทนายตั้มกล่าวหาแล้วเจ้าตัวเนี่ยชี้แจงบอกนี้บอกว่าประเด็นแรกยอมรับว่าตนเองเนี่ยเคยพบกับนายแทนไทยซึ่งมีอดีตนายตำรวจยศพลตำรวจเอกที่ตนรู้จักกันพามาหาที่โรงแรมแห่งนี้ตอนกลางวันเพื่อปรึกษาว่าจะฟ้องร้องนายสนธิลิ้มทองกุลหรือไม่หลังเข้าไปพบนายสนธิขีดเส้นใต้นะแล้วถูกต่อว่าเพราะไม่เชื่อว่านายแทนไทยจะทำธุรกิจสะอาดนะคะตนก็แนะนำว่าอย่าไปฟ้องนะเพราะว่าสู้ไม่ได้นะคะเนี่ยคุณผู้ชมนิดเดียวจริงๆแต่วันนี้พลิกลิ้นนะคะบอกว่าเรียกมาพบเพื่อตำหนิทั้งที่วันนั้นเนี่ย23มีนาคมนะคะที่มีการแถลงข่าวกับสื่อถ้าจำกันได้ก็คือวันที่อุ้มพระเจ้าตากมาสาบานเนี่ยนะบอกเองนะคะเป็นการแถลงต่อหน้าสื่อเองนะคะบอกว่านายแทนไทยเนี่ยมาขอเข้าพบคุณสนธิแต่วันนี้ดันบอกว่าคุณสนธิเนี่ยเรียกให้เข้ามาพบคือเป็นการพลิกลิ้นอย่างร้ายกาจจริงๆอันนี้ก็ฟังแล้วก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูนะคะแล้วก็สิ่งที่นายแทนไทยมาขอเข้าพบเนี่ยมันก็สืบเนื่องจากถ้าใครที่ติดตามรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิก็จะทราบดีว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณสนธิก็จะมีการพูดแล้วก็แฉเรื่องของบรรดาเว็บพนันออนไลน์เจ้าตัวก็เลยร้อนนั่งไม่ติดมาขอเข้าพบนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยหอบเงินมาปรากฏว่าโดนคุณสนธิด่าแล้วก็ไล่กลับไปก็เลยไปหานายชูวิทย์เพื่อจะปรึกษาว่าจะฟ้องร้องคุณสนธิดีไหมอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้คือข้อเท็จจริงแต่วันนี้สิ่งที่นายชูวิทย์แถลงข่าวเนี่ยนะคะมันกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เรื่องของที่ดินนะคะที่ดินที่สุขุมวิทที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ของคุณชูวิทย์เนี่ยรวมไปถึงพฤติกรรมคำว่าพลิกลิ้นเนี่ยอยากจะให้กลับไปดูนะคะไปเซิร์ชดู YouTube นะคะเป็นรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand นะคะหัวเนี่ยเขาใช้ว่ายงยุทธเดือดปมชูวิทย์พาดพิงเชียงรายยูไนเต็ดโอ้โหเทปเนี้ยนะคะมันจะมีรายละเอียดที่อธิบายเรื่องราวต่างๆนะคะทั้งเรื่องของที่ดินแล้วก็พฤติกรรมในอดีตที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันของบุคคลคนนี้นะคะเราไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรคุณผู้ชมก็ลองเข้าไปชมย้อนหลังแล้วก็ตัดสินใจนะคะลองชั่งน้ำหนักด้วยวิจารณญาณดูก็แล้วกันค่ะเอาละค่ะคราวนี้กลับมาที่เรื่องนี้กันบ้างนะคะมาดูความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจไซเบอร์นะคะนำตัวในเมฆรามาสามีของหยาดทิพย์ราชปานนางเอกดังเนี่ยนะคะไปฝากขังผัดแรกแล้วก็คัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็อาจจะหลบหนีค่ะวันนี้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะนำตัวนายรามารัศมีรามาหรือว่าเมฆนะคะสามีของหยาดทิพย์ราชปานนางเอกชื่อดังแล้วก็พวกรวม9คนในฐานความผิดร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นชักชวนโดยตรงหรือว่าทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าพนันในการเล่นและร่วมกันฟอกเงินหลังถูกชุดสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำหมายสารเข้าตรวจค้นกวาดล้างรวม17จุดพร้อมหมายจับ9รายที่มีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ไปฝากขังศาลอาญาผัดศาลอาญารัชดาผัดแรกนะคะก็คือตั้งแต่วันนี้31มีนาคมไปถึง11มีนาคมรวม12วันด้วยกันโดยท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าคดีดังกล่าวนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดจำนวนมากก็เกรงว่าอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็มีการหลบหนีได้
สำหรับนายรามาตำรวจเนี่ยได้มีการสอบปากคำตลอดทั้งคืนนะคะโดยนายรามายังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก่อนที่ตำรวจจะนำตัวมาควบคุมตัวไว้ที่สภ.ปากเกร็ดโดยเมื่อช่วงเช้าตำรวจจำนวนกว่า10นายนะคะมีการนำรถตู้2คันมาควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังโดยระหว่างคุมตัวนายรามาเนี่ยนะคะเจ้าตัวเนี่ยวันนี้ก็สวมแว่นตาสีดำนะคะแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปสีขาวแล้วก็เสื้อคลุมสีเทารวมถึงผู้ต้องหารายอื่นๆก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนั่นเองค่ะไหนๆก็อยู่ที่เรื่องราวของตำรวจไซเบอร์นะคะก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องของนายเนียนะคะที่เมื่อเช้านี้เราก็เปิดประเด็นกันไปแล้วล่าสุดเนี่ยตำรวจไซเบอร์บอกว่าเตรียมที่จะเข้าตรวจสอบหน่วยงานรัฐที่ถูกพาดพิงข้อมูลคนไทยหลุดประกาศขายผ่านทางโซเชียลนี่แหละค่ะโดยพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทอนะคะวันนี้เปิดเผยกรณีแฮกเกอร์นะคะนายเนียที่ประกาศขายข้อมูลคนไทย55ล้านรายชื่อผ่านโซเชียลโดยบอกว่าขณะนี้เนี่ยบช.สอทอค่ะประสานนะคะไปยังกระทรวง DES แล้วนะคะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบกรณีดังกล่าวนะคะว่าข้อมูลเนี่ยเป็นความจริงมากน้อยเพียงใดและข้อมูลดังกล่าวหลุดมาจากหน่วยงานใดกันแน่ซึ่งขณะนี้ทาง DES ค่ะร้องทุกข์กล่าวโทษผ่านทางออนไลน์มาทางบช.สอทแล้วร่วมกับทั้งตำรวจบก.สอท.2ก็จะมีการมีผู้ร้องทุกข์นะคะกล่าวโทษด้วยเช่นกันอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะท่านบอกแต่ว่าจะทำให้เร็วที่สุดก็คาดว่าจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ระหว่างการแถลงข่าวผู้สื่อข่าวก็มีการถามถึงข้อมูลดังกล่าวนะคะที่หลุดออกมาจากกระทรวงแห่งหนึ่งนี่แหละนะคะผู้บัญชาการสอท.บอกว่ายังไม่ขอพาดพิงหน่วยงานไหนนะคะแต่ว่าก็ประสานทางกระทรวงดังกล่าวไปแล้วเพื่อให้บช.สอท.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่าข้อมูลหลุดจากการแฮกนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ขณะนี้ยังไม่ขอพาดพิงหน่วยงานใดค่ะเอาละค่ะขอไปต่อนะคะในเมื่อไปที่ประเด็นนี้แล้วเนี่ยไปดูข้อมูลนี้เจาะลึกกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปถึงในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะทางคุณถากรนะคะจากไทยสร้างไทยก็มีการออกมาจี้กระทรวง DS เนี่ยให้รับผิดชอบกรณีที่ข้อมูลคนไทยนั้นมีการลั่วออกมาถึง55ล้านรายชื่อด้วยกันเนี่ยนะคะเรื่องนี้นายถากรทันทสิทธิ์นะคะอดีตเลขาธิการกสทช.ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจของประเทศพรรคไทยสร้างไทยนะคะมีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุบอกว่าจากกรณีที่มีข่าวในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Bridge Forum นะคะประกาศขายข้อมูลส่วนตัวของคนไทย55ล้านคนซึ่งมีตั้งแต่ชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์เลขประจำตัวประชาชนที่อยู่นะคะโดยอ้างว่าขโมยจากหน่วยงานของรัฐก็คือแอปหมอพร้อมเนี่ยนะคะตนเองในนามประธานคณะกรรมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจของประเทศพรรคไทยสร้างไทยขอเสนอแนะรัฐบาลเร่งดำเนินการต่อกรณีดังกล่าวดังนี้ค่ะ 1. คือข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลออกไปนั้นเนี่ยนะคะทางสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกระทรวง DES มีหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยทั้งหมดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 2. ก็คือการยืนยันตัวตนนะคะหรือว่านายอุตสาหกรรมการเงินเนี่ยเขาเรียกกันว่า Know Your Customer นะคะหรือว่า KYC ในระดับสากลมี2แบบนะคะคือจากสิ่งที่คุณมีและจากสิ่งที่คุณเป็นค่ะก็มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเลขรหัสพินด้านหลังหรือว่ารหัสผ่านต่างๆนั้นก็เป็นของที่ใช้โดยทั่วไปแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาขึ้นมากมายจนสามารถใช้สิ่งที่คุณเป็นได้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยลายนิ้วมือม่านตาเสียงแล้วก็ใบหน้าทดแทนได้จะสังเกตว่าการลงทะเบียนซิมในช่วงที่ตนเองเป็นเลขาธิการกสทช.ในปี 2561-62ใช้การตรวจสอบใบหน้าเทียบกับรูปในบัตรประจำตัวประชาชนที่เสียบเข้าไปในเครื่องเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นนะคะพัฒนาไปจนทำให้ได้มาตรฐานที่ดีราคาไม่แพงก่อนที่ภาคธนาคารจะนำมาใช้แพร่หลายในเวลาต่อมาซึ่งปัจจุบันระบบการตรวจสอบใบหน้านั้นแม่นยำในระดับ 99% นะคะไม่ว่าจะใส่หน้ากากซิลิโคนมาก็สามารถแยกแยะได้ขนาดนั้นเลยปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเพราะว่าประชาชนเนี่ยมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13เลขเดียวที่ได้มาตั้งแต่เกิดไม่สามารถเปลี่ยนได้ที่น่ากังวลไปกว่านั้นก็คือหน่วยงานหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมสัมภาระต่างอ้างอิงเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้งสิ้น
ที่ผ่านมาทุกหน่วยงานเนี่ยใช้การยืนยันตัวตนแต่ what you have นะคะก็คือจากสิ่งที่คุณมีเท่านั้นไม่ได้ใช้ who are you คือสิ่งที่คุณเป็นแต่อย่างใดสำหรับแนวทางแก้ไขนะคะต้องใช้การยืนยันตัวตนจากสิ่งที่คุณเป็นก็คือ who are you ในการทำธุรกรรมโดยผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ข้อมูลได้ด้วยตนเองพรรคไทยสร้างไทยก็จะมีการเสนอกฎหมายแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเรื่องนี้ภายใน6เดือนทั้งกสทช.กระทรวง DS คณะกรรมการประกันภัยธนาคารแห่งประเทศไทยต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยในส่วนของ DS เองเนี่ยเขาก็มีการออกมาเทคแอคชั่นอยู่พอสมควรนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทาง DS เนี่ยก็มีการรับเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของการตรวจสอบแล้วนะคะสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดอะไรได้มากนักเพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนจำเป็นต้องรู้ก็คือว่าเมื่อมันมีเรื่องของฐานข้อมูลที่มันรั่วไหลออกไปเนี่ยเราจะต้องทำตัวยังไงนะคะวันนี้เนี่ยทาง Spring News เขามีลงเอาไว้เราก็เลยนำมาฝากคุณผู้ชมเมื่อข้อมูลหลุดนะคะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันมีเรื่องที่เราควรจะรู้เอาไว้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ระหว่างที่หน่วยงานรัฐตรวจสอบเนี่ยนะคะเราเองอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองพอสมควรแล้วก็ในส่วนของการดูแลตัวเองเนี่ยนะคะเราจะต้องรู้ว่าเมื่อข้อมูลของเราหลุดไปแล้วหนึ่งนะคะหลักๆคือเราจะต้องมีการแจ้งความนะคะไปแจ้งความก่อนเลยเพราะว่ามันอาจจะมีคนที่นำข้อมูลของเราเนี่ยนะคะไปใช้ทำธุรกรรมต่างๆนานายิ่งตอนนี้มันมีเรื่องของการแฮกข้อมูลข้อมูลจาก call center อะไรต่างๆนานาหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่มีการไปแจ้งความเอาไว้ก่อนแต่ว่าพอมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะเราเพิ่งมาแจ้งความเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทันการซะแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่นำข้อมูลเราไปอาจจะมีการนำไปเปิดเป็นบัญชีม้านะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งหลังจากที่เกิดกรณีนะคะแฮกเกอร์ที่ชื่อว่านายเนียเนี่ยพยายามที่จะเย้ยหยันรัฐบาลด้วยการส่ง SMS ไปหาคนดังไม่ว่าจะเป็นคุณสรยุทธสุทัศนจินดานะคะเพื่อเรียกร้องความสนใจจากประชาชนหรือว่าอาจารย์ปริญญาคือมีหลายท่านเนี่ยนะคะซึ่งในส่วนของข้อมูลต่างๆเมื่อมันหลุดออกมาแล้วนะคะหากข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าถูกนำมาเปิดเผยอย่างในกรณีของนายปริญญาหอมอเนกเนี่ยนะคะที่ถูกนายเนียนำข้อมูลส่วนบุคคลมาโพสต์ลงบนเว็บไซต์แล้วเกิดความเสียหายหรือพบว่าข้อมูลของตัวเองถูกนำมาขายก็คือให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับสถานีตำรวจในพื้นที่หรือว่าแจ้งความออนไลน์ทันทีนะคะขณะที่ทางด้านของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้าเนี่ยระบุไว้ในเว็บไซต์บอกว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลนะคะถูกขโมยไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นนะคะให้ผู้ที่เรียกว่าแจ้งนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นหากเป็นบัญชีธนาคารเนี่ยให้ติดต่อธนาคารโดยด่วนหากเป็นบัญชีสังคมออนไลน์ให้รายงานผู้ที่ให้บริการว่าถูกขโมยนะคะขโมยข้อมูลและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขจากนั้นให้เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดีนะคะทั้งนี้การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลย่อมดีกว่าการแก้ไขก่อนที่จะโพสต์หรือว่าทำธุรกรรมใดๆเนี่ยจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนใช้บริการทุกครั้งและควรใส่ข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุดนะคะคือใส่เท่าที่จำเป็นและควรเลือกเว็บไซต์หรือว่าบริการที่น่าเชื่อถือมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ดีโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกันกับการทำธุรกรรมการเงินต้องมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวนะคะหรือว่า privacy policy ที่ชัดเจนนั่นเองที่สำคัญเนี่ยหากมีการขอความยินยอมนะคะในการให้ข้อมูลอ่านซะก่อนส่วนใหญ่คนจะขี้เกียจอ่านจะคลิกยินยอมจะคลิกอักลีไปด้วยเลยนะคะควรจะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนหากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ให้บริการก่อนกดตกลงให้ความยินยอมใดๆค่ะนะคะก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะคะเดี๋ยวนี้ภัยไซเบอร์นั้นมัน
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโจรผู้ร้ายที่มันใกล้ตัวเราที่สุดแล้วเนี่ยนะคะทีนี้ไปตามความคืบหน้านะคะตำรวจห้วยขวางที่ตั้งด่านรีดดาราไต้หวันนะคะคงจะจำกันได้ประเด็นนี้วันนี้รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะมีการเปิดเผยออกมานะคะว่าอัยการปราบทุจริตเนี่ยยื่นฟ้อง6ตำรวจห้วยขวางนะคะที่ไปตั้งด่านเรียกเงินดาราสาวไต้หวันครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บอกว่าโทษสูงสุดเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตค่ะวันนี้นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงค่ะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีตำรวจสน.ห้วยขวางทั้ง6นายนะคะที่ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบกรณีอันอี้ฉิงหรือว่าชารีอันดาราสาวไต้หวันค่ะที่ถูกตำรวจไทยรีดไถเงินรวม 27,000 บาทโดยบอกว่าสำหรับคดีนี้เนี่ยเหตุเกิดพื้นที่สน.ห้วยขวางค่ะอัยการได้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตอัยการได้พิจารณาสำนวนโดยละเอียดครบถ้วนแล้วนะคะวันนี้นายรัชตะพนมวรรณอัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายปราบปรามทุจริต3มีคำสั่งฟ้องเสนอผู้บังคับบัญชายื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วเป็นคดีหมายเลขดำโดยสั่งฟ้องร้อยตำรวจเอกยอดฤทธิ์ลางคุณเสนร้อยตำรวจเอกปฏิภาณสิริชัยวัฒนา10ตำรวจเอกนันทวัฒน์สุวรรณาดาบตำรวจกฤษดาคัมมนา10ตำรวจเอกเฉลิมชัยสิริวังโส10ตำรวจเอกวัชรนนท์ชาวทองผู้ต้องหาที่1ถึง6ทั้งหมดเนี่ยสังกัดสน.ห้วยขวางค่ะในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองโดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเรียกยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานของรัฐใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 149 157มาตรา5และมาตรา13มาตรา7พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา172 173และขอศาลสั่งริบเงินสินบนจำนวน 27,000 บาทที่ผู้ต้องหาทั้ง6คนได้มาจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการคดีนี้ให้ตกเป็นของแผ่นดินค่ะโดยศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางนะคะมีคำสั่งประทับรับฟ้องและนัดสอบคำให้การวันที่18เมษายนจำเลยยังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีตามกฎหมายต่อไปนายโกศลวัฒน์รองโฆษกอัยการระบุด้วยนะคะว่ามาตรา149ตามประมวลกฎหมายอาญาได้ระบุเอาไว้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทหรือประหารชีวิตค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องของที่ดินเขากระโดงนะคะแม้ว่าจะมีคำพิพากษาของศาลปกครองกลางมาแล้วเนี่ยแต่ว่าทางภูมิใจไทยเขาก็ยืนยันนะคะว่าคำสั่งของศาลปกครองเนี่ยที่มีการสั่งกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบการถือครองเขากระโดงกระบวนการนั้นยังไม่สิ้นสุดค่ะThank you.
นายสุภชัยนะคะโดยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีการออกมาแถลงยืนยันนะคะบอกว่าคำสั่งของศาลปกครองกลางที่สั่งกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบการถือครองที่ดินที่เขากระโดงกระบวนการยังไม่สิ้นสุดนะคะแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่ชี้ขาดที่ดินจำนวน900กว่าแปลงว่าเป็นของการรถไฟค่ะนายสุภชัยใจสมุทรนะคะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยแถลงถึงกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยยื่นฟ้องกลุ่มที่ดินกับพวกรวม2คนละเลยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมสั่งให้กลุ่มที่ดินตั้งกรรมการสอบสวนตามมาตรา61ให้แล้วเสร็จภายใน60วันนายสุภชัยบอกว่าศาลปกครองได้วินิจฉัยกรณีดังกล่าวโดยเห็นว่ากลุ่มที่ดินที่มีหน้าที่ดูแลแผ่นดินต้องเข้าไปปกป้องคุ้มครองในบริเวณนั้นและจะต้องดำเนินการตามกฎหมายยังไม่ได้วินิจฉัยว่าที่ดินทั้ง900กว่าแปลงในพื้นที่ 5,083 ไร่เป็นที่ดินของการรถไฟแต่ประการใดแต่เป็นกรณีที่กรมที่ดินจะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งสาเหตุมาจากการละเลยไม่เข้าไปดูแลปกป้องส่วนการที่ศาลได้สั่งให้กรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61นั้นคือการที่จะต้องไปดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์ว่าที่ดินแต่ละแปลงกรมที่ดินได้มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นเรื่องของแต่ละแปลงไปงบประมาณขออภัยนะคะประมาณ900กว่าแปลงในพื้นที่ 5,000 กับอีก83ไร่ไม่ได้หมายความว่าตามที่มีการเสนอข่าวว่ากรมที่ดินแพ้คดีเพราะศาลเนี่ยตัดสินว่าที่ดินทั้งหมดเป็นของการรถไฟดังนั้นกรณีนี้เป็นการวินิจฉัยในชั้นของศาลชั้นต้นเท่านั้นซึ่งกรมที่ดินมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อศาลสิ่งที่ศาลมีคำสั่งทางนี้หากย้อนกลับไปนะคะนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีการมอบหมายให้การรถไฟฟ้องคดีกรมที่ดินเพื่อแสดงให้เห็นว่าการรถไฟมีสิทธิ์ในที่ดินหรือไม่อย่างไรซึ่งแสดงให้เห็นว่านายศักดิ์สยามไม่ได้เพิกเฉยแต่มีคนไปบิดเบือนว่านายศักดิ์สยามไม่ยอมใช้อำนาจหรือใช้อำนาจโดยมิชอบที่จะได้ที่ดินมาซึ่งยืนยันว่าวันนี้การพิสูจน์เสร็จก็เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายนายสุภชัยบอกว่าการกล่าวหาตระกูลชิดชอบจริงๆแล้วตระกูลชิดชอบนั้นอยู่ในพื้นที่เพียง 1-3 แปลงจาก900กว่าแปลงไม่ได้เกี่ยวไปถึงนายชัยชิดชอบที่เข้ามาฮุบที่ดินซึ่งถือว่าเป็นการบิดเบือนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกกล่าวหารวมถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับการรถไฟในเรื่องนี้มีมายาวนาน 40-50 ปีแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนี้ประชาชนได้ที่ดินมาโดยไม่สุจริตความจริงเป็นเรื่องที่ได้ที่ดินมาโดยสุจริตกรมที่ดินจึงออกเอกสารสิทธิ์แต่ว่าในฐานะพรรคการเมืองจึงมีความเป็นห่วงว่าหากกรมที่ดินไม่ได้อุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยยุติอยู่แค่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายที่ดินคือพิสูจน์แล้วที่ดินทุกแปลงที่ถูกพิสูจน์สิทธิ์จะต้องถูกอายัดจะไม่สามารถนำไปทำนิติกรรมใดๆทั้งสิ้นผลกระทบความเสียหายจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่ได้ที่ดินมาโดยสุจริตก็อยู่ที่กรมที่ดินจะตัดสินใจอุทธรณ์หรือไม่นี่คือในมุมของภูมิใจไทยเขานะคะแต่คราวนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปเปิดคำพิพากษาของศาลปกครองกลางแล้วก็ไปดูนะคะว่าที่ดินที่มีปัญหาเนี่ยใครมีสิทธิครอบครองอยู่จำนวนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่2494/2564นะคะแล้วก็คดีหมายเลขแดงที่582/2566เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนที่ดินบริเวณพื้นที่นะคะซึ่งเป็นทางแยกที่เขากระโดงเนี่ยการสั่งเพิกถอนที่ดินที่เขากระโดง 5,000 ไร่แน่นอนนะคะกระทบกับตระกูลชิดชอบอยู่แล้วโดยคำสรุปนะสรุปคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเนี่ยคือคดีนี้นะคุณผู้ชมมันมีการฟ้องร้องกันตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนปี64นะคะแล้วก็ปีที่แล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยขอให้ทางกรมที่ดินเนี่ยเพิกถอนโฉนดที่ออกทับที่ดินของการรถไฟในบริเวณเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์แต่ว่าที่ผ่านมากรมที่ดินเนี่ยกลับเฉยนะคะรฟท.จึงตัดสินใจยื่นฟ้องกรมที่ดินกระทั่งวันที่30มีนาคม2566ก็คือเมื่อวานนี้ทางศาลปกครองกลางเนี่ยจึงมีคำพิพากษา
ตัดสินให้รอฟทชนะคดีแล้วก็บังคับให้กรมที่ดินนั้นต้องดำเนินการตั้งต้นในการที่จะเพิกถอนโฉนดรวมทั้งสิ้น 5,000 กว่าไร่บริเวณเขากระโดงคราวนี้เนี่ยนะคะมันก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่ากรมที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กรมที่ดินตามมาว่าถ้าปฏิบัติการเพิกถอนโฉนดยังทำไม่ได้เนี่ยประเทศนี้จะอยู่ลำบากแล้วนะคะผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าในจำนวนที่ดิน 5,000 ไร่เนี่ยถ้าเราไปไล่เรียงกันดูแล้วเนี่ยการถือครองของตระกูลชิดชอบเนี่ยมีอยู่ประมาณ179ไร่เศษแบ่งเป็น12โฉนดประกอบด้วยโฉนดเลขที่8564เนื้อที่37ไร่เศษนะคะผู้ถือครองก็คือนางกรุณาชิดชอบโฉนดเลขที่3477เนื้อที่37ไร่ผู้ถือครองคือนายชัยชนกชิดชอบอันนี้คือให้บริษัท K2009 ลิสต์เช่า30ปีคือที่ท่านนึกไม่ออกก็คือตรงที่ทำเป็นสนามฟุตบอลช้างอารีน่านั่นแหละค่ะแล้วก็3นะคะโฉนดเลขที่24091เนื้อที่28ไร่เศษผู้ถือครองก็คือนายชัยชนกชิดชอบอันนี้ก็คือให้บริษัทเดิมเนี่ยเช่า30ปีแล้วให้บริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปอร์ตโฮเทลเช่าช่วงเพื่อทำเป็นโรงแรมส่วนที่4นะคะโฉนดเลขที่3476เนื้อที่14ไร่เศษผู้ถือครองก็คือบริษัทศิลาชัยบุรีรัมย์1991โฉนดเลขที่3743เนื้อที่13ไร่ผู้ถือครองก็คือบริษัทศิลาชัยบุรีรัมย์1991เช่นกันแล้วก็โฉนดเลขที่2847นะคะเนื้อที่10ไร่เศษผู้ถือครองคือบริษัทศิลาชัยบุรีรัมย์1991อีกเช่นกันเช่นเดียวกับที่นะคะโฉนดเลขที่3742เนื้อที่9ไร่เศษก็เป็นบริษัทศิลาชัยเช่นเดียวกันนะคะส่วนโฉนดเลขที่115572เนื้อที่8ไร่เศษผู้ถือครองคือนายชัยชนกชิดชอบอันนี้ให้บริษัท K2009 ลิสต์เช่า30ปีทำเป็นทางเข้าสนามแข่งรถค่ะส่วนโฉนดเลขที่3466เนื้อที่7ไร่เศษผู้ถือครองคือบริษัทศิลาชัยนะคะตรงนี้ทำเป็นบ้านพักของนายศักดิ์สยามชิดชอบแล้วก็โฉนดเลขที่9160ผู้ถือครองคือนายชัยชนกชิดชอบแล้วก็โฉนดเลขที่3285เนื้อที่3ไร่เศษนะคะผู้ถือครองคือบริษัท K Motor Sport ค่ะโฉนดเลขที่30222เนื้อที่1ไร่เศษผู้ถือครองคือบริษัท K Motor Sportสำหรับคำพิพากษากรณีออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณทางแยกเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์สรุปนะคะประมาณนี้คดีนี้นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ฟ้องเนี่ยฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีหนังสือที่รอฟอร์1/1911/2564ลงวันที่23มิถุนายน2564ขอให้อธิบดีกรมที่ดินซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องนะคะคดีที่2ใช้อำนาจตามมาตรา61วรรค1แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเข้าตรวจสอบที่ดินบริเวณพื้นที่ทางแยกเขากระโดงตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และดำเนินการนะคะเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับซ้อนในที่ดินบริเวณที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดโดยมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบข้อเท็จจริงในการออกหนังสือแสดงสิทธิที่ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีในพื้นที่บริเวณดังกล่าวและขอให้กรมที่ดินก็คือผู้ถูกฟ้องคดีที่1ชดใช้นะคะค่าเสียหายปีละ700นะคะ707,595,034 บาทแล้วก็รวมไปถึงค่าขาดประโยชน์รายเดือนเดือนนึงเนี่ยนะคะตกอยู่ประมาณ56ล้านบาทเศษนับจากวันนับถัดไปจากวันที่ฟ้องศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีภารกิจหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลแล้วก็รักษาที่ดินของรัฐทุกประเภทและผู้ถูกฟ้องคดีที่2ในฐานะผู้บังคับบัญชาก็ย่อมมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ให้สำเร็จลุล่วงตามภารกิจที่ถูกกำหนดไว้เมื่อคำพิพากษาศาลฎีกานะคะที่ 842/876/2560 คำพิพากษาศาลฎีกาที่8027นะคะทับ2561และคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค3คดีหมายเลขดำที่111/2563แล้วก็หมายเลขแดงที่112/2563ได้มีนิยามไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าที่ดินตามแผนที่ดังกล่าวแสดงเขตที่ดินของกรมรถไฟนะคะเป็นของกรมรถไฟแผ่นดินสายนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีตอนแยกที่ย่อยศิลาตำบลเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์
ิโลเมตรที่370นะคะเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีลงวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2462นะคะเมื่อกรมรถไฟแผ่นดินใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยการก่อสร้างทางรถไฟเข้าไปลำเลียงหินที่บริเวณเขากระโดงจึงถือได้ว่าที่ดินดังกล่าวนั้นเป็นของผู้ฟ้องคดีข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าที่ดินบริเวณแยกทางเขากระโดงตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้มาตามพระราชบัญญัติจัดวางนะการรถไฟและทางหลวงพุทธศักราช2464ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพิพากษานี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมแน่นอนนะคะมันกระทบเต็มๆกับผู้ที่ถือครองนะคะที่ดินซึ่งส่วนหนึ่งก็คือตระกูลชิดชอบนั่นเองค่ะทีนี้ไปดูเรื่องวุ่นๆในวงการสงฆ์กันบ้างนะคะไปตามกันต่อเพราะว่าวันนี้เนี่ยตัวแทนชาวบ้านในจังหวัดพิจิตรค่ะก็เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะไปติดตามความคืบหน้ากรณีที่ขอให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ์ในพื้นที่ค่ะวันนี้ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตรนะคะชาวบ้านในตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรหลายร้อยคนค่ะซึ่งนำโดยนางสาวสุภาอยู่ยืดได้มาขอพบนายพยนต์อัศวพิชยนต์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่ได้ยื่นหนังสือและหลักฐานขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมที่ขาดความเป็นพระแล้วตั้งแต่ปี2551ของพระราชสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและเจ้าอาวาสพระอารามหลวงแห่งหนึ่งกล่าวหาว่าอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระภิกษุตั้งแต่ปี2551โดยมีบุตร2คนกับศรีกา2คนในปี2551และปี2562ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังทวงถามถึงความคืบหน้ากรณีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรออกหนังสือจังหวัดพิจิตรลงวันที่11มกราคม2566แจ้งให้เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรดำเนินการจัดการสรีระพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรอดีตเจ้าอาวาสวัดหิรัญญารามและระบุให้แต่งตั้งพระครูพิสุทธิวราการผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหิรัญญารามเป็นเจ้าอาวาสโดยระบุว่าเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งมีความเบาบางและคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยอมรับการบริหารงานและการทำงานของพระครูพิสุทธิวรากรก็เป็นความจริงแล้วนะคะที่ปรากฏชาวบ้านเนี่ยบอกว่าไม่ยอมรับนะคะจึงขอให้มีการทบทวนตรวจสอบและดำเนินการอย่างโปร่งใสมีรายงานเพิ่มเติมด้วยขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยรับทราบถึงปัญหาและพยายามอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งและให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายอีกทั้งเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าอาวาสนะคะตามหลักก็ถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์อยู่แล้วค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของฝุ่นพิษที่เชียงใหม่ยังวิกฤตนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าผู้ว่าเชียงใหม่ยอมรับเลยว่าสถานการณ์ฝุ่นควันแล้วก็มลพิษทางอากาศที่เชียงใหม่เนี่ยรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตแล้วก็ส่งผลกระทบกว่ากับคนเชียงใหม่กว่า2ล้านคนนะคะแล้วก็ชี้แจงสาเหตุที่ไม่ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินเนื่องจากว่านะคะมีการยกระดับมาตรการให้ความช่วยเหลือดูแลเต็มที่แล้วแล้วก็ยืนยันนะคะห่วงใยสุขภาพประชาชนมากกว่าเรื่องอื่นๆค่ะวันนี้นะคะนายนิวัฒน์พงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางเพื่อใช้สวมใส่ดูแลสุขภาพป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์มลพิษอากาศและฝุ่นควันที่รุนแรงต่อเนื่องซึ่งมีประชาชนแล้วก็ตัวแทนจากชุมชนต่างๆเข้ารับการแจกหน้ากากคนละ1ชิ้นเป็นจำนวนมากโดยในเบื้องต้นนะคะในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่มีการจัดเตรียมหน้ากากไว้ทั้งสิ้น 100,000 ชิ้นนะคะเพื่อจะแจกจ่ายขณะที่จากการสำรวจข้อมูลพบว่าเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยมีกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับต้นๆประมาณ 32,000 คนผู้ว่าเชียงใหม่บอกว่าตอนนี้เชียงใหม่มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหมอกควันและฝุ่นพิษซึ่งระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะที่เข้ามาทำงานร่วมกัน
พื่อยกระดับการปกป้องดูแลสุขภาพและช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นมาตรการที่เข้มข้นคือเทียบเท่ากับการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าทางจังหวัดเนี่ยไม่ได้ห่วงในเรื่องภาพลักษณ์หรือว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมากกว่าผลกระทบสุขภาพของประชาชนแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ด้วยในส่วนของหน้ากากอนามัย N95 นะคะเบื้องต้นมีการจัดเตรียมไว้ประมาณ 600,000 ชิ้นเพื่อจะแจกจ่ายครอบคลุมทั้ง25อำเภอแล้วก็จัดหาเพิ่มเติมได้อีกจนเพียงพอต่อความต้องการพร้อมทั้งสั่งการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดีเพื่อดูแลประชาชนกรณีที่เจ็บป่วยสำหรับสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันและมลพิษอากาศของเชียงใหม่เนี่ยนะคะผู้ว่ายอมรับเลยบอกว่าตอนนี้มีความรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตเลยแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกคนนะคะทั้งหมด2ล้านกว่าคนใน25อำเภอแต่ว่าความรุนแรงมากน้อยเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปแต่ผู้ว่าก็ยืนยันนะคะว่าณขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินเพราะว่าด้วยมาตรการที่ดำเนินการกันอยู่เนี่ยก็ถือว่าเข้มข้นเพียงพอแล้วก็มีการดูแลนะคะให้การช่วยเหลือเทียบเท่าอยู่แล้วรวมทั้งกำลังเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุดและน่าจะสิ้นสุดในช่วงเวลาอีกไม่นานนี้แล้วก็มั่นใจว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก่อนสงกรานต์นะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่าสถานการณ์ปัญหาที่รุนแรงขึ้นนั้นปัจจัยหลักก็เนื่องมาจากฝุ่นควันที่ถูกพัดมาจากพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านจึงทำให้ถึงแม้ว่าจังหวัดเชียงใหม่จะสามารถควบคุมการเผาแล้วก็จุดความร้อนได้ดีแล้วแต่ว่ามันก็ยังเกิดปัญหาขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามผู้ว่ายอมรับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเชียงใหม่เกิดจุดความร้อนเพิ่มขึ้นจากไฟไหม้ป่าในพื้นที่อำเภอเชียงดาวแล้วก็อำเภอแม่อายที่เป็นเขตรอยต่อประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีไฟลุกลามเข้ามาซึ่งกำลังระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการดับไฟโดยเร็วแล้วก็ขณะที่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็พบไฟไหม้ป่าในเขตตำบลน้ำแพร่ตำบลบ้านปงอำเภอหางดงนะคะซึ่งสามารถดับไฟได้แล้วแต่ก็พบความผิดปกติที่จุดดังกล่าวเพราะว่ามีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นซ้ำติดต่อกันถึง3ครั้งแล้วนะคะก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นความตั้งใจเผาของผู้ไม่หวังดีหรือเปล่าแล้วก็อยากให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยช่วยกันสอดส่องพร้อมแจ้งเบาะแสหากสามารถทำการจับกุมดำเนินคดีได้มีรางวัลนำจับให้ด้วยนะคะรายละ 10,000 บาททันทีค่ะผู้ว่าบอกว่าจ่ายกันสดๆเลยนอกจากนี้ก็ย้ำนะคะว่าพร้อมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกคนกรณีปัญหาฝุ่นควันและคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นและอยากจะขอร้องว่าอย่าด่ากันเลยนะคะเพราะว่าการด่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาหรือว่าทำให้อะไรดีขึ้นทั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะใดๆผู้ว่าบอกว่ายินดีรับฟังเสมอและพร้อมดำเนินการให้ทันทีหากเป็นประโยชน์อะไรก็ตามแต่คุณผู้ชมนะตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับปีนี้อากาศเนี่ยมันร้อนจริงๆนะคะล่าสุดเนี่ยทางกรมอนามัยเนี่ยออกมาเตือนว่ารับมือกันแบบด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าปีนี้ไทยร้อนจัดอุณหภูมิเนี่ยทะลุแน่ๆ43องศานะคะก็เลยบอกว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยอย่าอยู่กลางแจ้งเลยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เรื่องนี้ก็เป็นคำเตือนจากนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะคะอธิบดีกรมอนามัยที่บอกว่าสภาพอากาศในประเทศไทยเนี่ยมันมีอุณหภูมิสูงขึ้นอาจจะส่งผลต่อสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะโรคฮีทสโตรกนะฮะที่มีสาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงแล้วก็ได้รับความร้อนมากเกินไปแล้วก็ปีนี้เนี่ยนะคะท่านก็บอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องของความร้อนที่มันมากกว่าทุกๆปีนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนหน้าเมษาเนี่ยพรุ่งนี้แหละนับตั้งแต่พรุ่งนี้เลยไปถึงเดือนพฤษภาคมจะร้อนจัดหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 40-43 องศาด้วยกันเพราะฉะนั้นระวังรักษาสุขภาพกันให้มากๆไม่จำเป็นอย่าทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะโรคฮิสโตก็ต้องระวังนะคะสังเกตอาการให้ดีด้วยนะคะทีนี้ไปกันที่ผู้ประกอบการเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวนะคะเขาประกาศตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระให้กับค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะ
ร้อยตรีจักรายอดมณีนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจากการประชุมกับผู้ประกอบการ2กลุ่มค่ะก็คือ 1. คือกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตน้ำอัดลมรายใหญ่กาแฟนมถั่วเหลืองน้ำหวานและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มขนมขบเคี้ยวเนี่ยนะคะผู้ประกอบการทั้ง2กลุ่มยืนยันจะให้ความร่วมมือตรึงราคาสินค้าและจะจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็จะสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาถูกด้วยค่ะอย่างเช่นนำสินค้าไปจำหน่ายที่ร้านธงฟ้าทั่วประเทศเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยตามแนวทางวินวินโมเดลที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่ามีสินค้ายื่นขอปรับราคาต่อเนื่องค่ะแต่ว่ายังไม่อนุมัติให้ปรับราคาเพิ่มเติมจากที่เคยอนุมัติไปก่อนหน้านี้โดยจะพิจารณาบนพื้นฐานโครงสร้างราคาวัตถุดิบต่างๆซึ่งขณะนี้เนี่ยหลายต้นทุนนะคะลดลงอย่างเช่นราคาพลังงานต้นทุนบรรจุภัณฑ์พลาสติกกระดาษส่วนการปรับขึ้นภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลเฟส3ที่จะเริ่มตั้งแต่1เมษายนนี้ทำให้ผู้ผลิตที่ใช้น้ำตาลเป็นส่วนผสมหลักเตรียมปรับราคาขายปลีกหลังจากนี้เมื่อสต็อกเดิมหมดลงนะคะกรมการค้าภายในก็จะติดตามสินค้ากลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขอให้ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลเพราะว่าผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมน้ำหวานที่มาหารือวันนี้เนี่ยยืนยันแล้วว่าจะไม่ขึ้นราคาแน่นอนค่ะมาดูเรื่องดีๆกันบ้างนะคะเพราะว่าทางธนาคารโลกเนี่ยมีการประเมินเศรษฐกิจไทยบ้านเราเนี่ยนะคะบอกว่าปีนี้น่าจะโตถึง 3.6% ด้วยกันนะคะแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยยังช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศในอาเซียนเป็นปัญหาจากเรื่องการหดตัวของภาคส่งออกแล้วก็หนี้ครัวเรือนที่ตัวเลขยังสูงค่ะธนาคารโลกนะคะมีการอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคซึ่งพบว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วก็แปซิฟิกจะเร่งตัวขึ้นนะคะเป็น 5.1% ในปีนี้จาก 3.5% ในปีที่แล้วซึ่งประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคผ่านความยากลำบากจากสถานการณ์โควิดแล้วกำลังกลับสู่สภาวะปกติสำหรับประเทศไทยนายเกียรติพงศ์อริยะปรัชญานักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทยของธนาคารโลกมีการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี2566ว่าจะเติบโตประมาณ 3.6% ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี2565ที่เติบโต 2.6% โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเป็น27ล้านคนในปีนี้เพิ่มจากปีที่แล้วที่ไทยนั้นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 11.1 ล้านคนคือถ้าเทียบนะคะจากช่วงก่อนเกิดโควิดคือเมื่อปี62เนี่ยมีจำนวนเกือบ40ล้านคนโดยคาดว่าจะกลับไปแต่ระดับเดิมได้ในปี2567นอกจากนี้ธนาคารโลกยังระบุด้วยนะคะว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจากโควิดนั้นยังช้ากว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าการส่งออกที่ลดลงทำให้ภาพรวมนั้นไม่ชัดเจนโดยคาดว่าปีนี้การส่งออกไทยก็จะหดตัวประมาณ 1.8% ด้วยกันและยังมีแรงกดดันจากเงินเฟ้อและหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นนายมานูเอลวีเฟโรรองประธานธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกบอกว่าเศรษฐกิจภูมิภาคนี้ยังต้องรับมือกับ3ความท้าทายนะคะที่ผู้กำหนดนโยบายต้องเร่งดำเนินการเพื่อรักษาแล้วก็เร่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิดก็คือ 1. สถานการณ์ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างประเทศคู่ค้าหลักซึ่งจะกระทบต่อการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีที่มีการแลกเปลี่ยนกันในภูมิภาค 2. คือการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วของประเทศหลักๆในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เกิดความท้าทายและความเสี่ยงชุดใหม่ที่มีผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจดุลการคลังแล้วก็ด้านสุขภาพด้วย 3. คือภูมิภาคนี้นะคะมีความเสี่ยงเป็นพิเศษจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความหนาแน่นของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งด้วยนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของ4เกมที่กัมพูชานะคะก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าเรื่องของค่าลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะล่าสุดค่ะกัมพูชาประกาศแล้วว่าจะไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ครั้งนี้นะคะ
โดยล่าสุดการประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกัมพูชาบอกว่าจะไม่เก็บเงินอย่างแน่นอนแล้วนะคะค่าลิขสิทธิ์ของการถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้งในทีวีในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลให้เข้าชมฟรีด้วยนะคะทั้งผู้ชมในและต่างประเทศแล้วก็รวมถึงพิธีเปิดปิดตลอดจนกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมดนะคะเท่ากับว่าไทยเราไม่ต้องไปหาเงินแล้ว28ล้านนะคะตรงนี้ก็เป็นความสบายใจแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมี4ชาตินะที่เขาก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ซีเกมมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียคาดว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะจ่ายไปประมาณ10ล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีก็แล้วกันแต่ว่าดราม่าอื่นๆจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่เดี๋ยวตามกันต่อนะคะทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวของข่าวภาคเย็นนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเรา2คนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ